สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกียรติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปแนะนำนะครับตัวหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งนะครับชื่อว่าเหรียญ MUE นะครับซึ่งผมก็เพิ่งได้กำไรมาประมาณ 15% นะครับเหรียญ MUE นะครับลงไปประมาณ 0.01 BTC นะครับก็โอเคนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแค่มันเป็น refer มาเฉยนะครับว่าเฮ้ย คลิปนี้วันนี้นะผมจะทำมาเพราะว่าผมได้กำไรจาก MUE ตัวนี้นะครับซึ่งก็เปิดบอทของ Crypto Trading Club ครับ Crypto Harvester นั่นเองนะครับวันนี้เปิดเองนะครับเข้าเองนะครับดูกราฟเข้าเองเดี๋ยวไปดูกราฟแป๊บหนึ่งนะครับ MUE นะครับน่าจะอยู่ตรงแถวนี้แหละ MUE BTC อ่ะปั๊มไปรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับกำไรละผมเอาแค่ 15% ตรงนี้แหละนะครับได้พอดีเป๊ะเลยแล้วก็ตกเยี่ยมๆๆโอเคนะครับก็ตรงนี้ก็ไปละเรียบร้อยออกโอเคนะครับผมดูยังไงนะครับก็โหมันชนถึงกี่ครั้งแล้วล่ะเนี่ยนะครับเส้นนี้นะครับถึงตรงนี้ปุ๊บซื้อเลยนะครับไม่ต้องรออะไรนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับตรงนี้นะครับก็มันชนตั้งกี่รอบแล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับเข้าเลยชนตั้งกี่รอบละนะครับไม่เป็นไรนะครับตามนั้นแหละนะครับโอเคนะครับวันนี้ไปดูนะครับหลังจากนั้นผมจะพาไปเอาเขาเรียกว่าอะไรฟรีโทเค็นนะครับเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้มาพูดถึง MUE ซะก่อนนะมันmonetary unit นะครับตัวนี้นะครับเป็นคล้ายกับอะไรวะจะพูด DGB นะครับพูดถึงตัวนี้ผมนึกถึง DGB นะครับตัวนี้มันจะคล้ายๆ DGB นะครับก็คือ Digibyte นะครับนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น Proof of Stake นะหรือเปล่าวะแต่รู้แต่ว่ามี Master Node ไม่รู้ใช่ Proof of Stake ป่ะนะครับราคาเคยพุ่งเหมือนกันนะครับขึ้นไปถึงเท่าไหร่โอ้โหเกือบ50เซนต์ต่อดอลนะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่10กว่าเซนต์โอเคนะครับเดี๋ยวโอเคนะตัวนี้นะครับเข้าเว็บไซต์ไปนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มันก็คล้ายๆแบบ Digibyte แหละนะครับคือมันมีแอปมี Wallet Transfer ได้นะครับเป็นบล็อกเชนของตัวเองนะครับแล้วก็มันก็ทำหลายๆอย่างนะครับมันเริ่มมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่2014แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมก็ดูมาเรื่อยๆแหละนะครับก็ขึ้นลงนะปีก่อนมันขึ้นเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ขุดใช้ X11 มั้ง Codebase นะครับ Dash นะครับประมาณนั้นแหละนะครับไม่ค่อยได้สนใจการขุดเท่าไหร่นะครับมันก็กำลังทำเว็บอยู่นะครับหลายๆตัวนะครับเป็น forex trading บลาบลาเกมออนไลน์พวกนี้ผมไม่ก็สนใจนะแต่ว่าผมมีสนใจหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเข้าไปดูใน announcement ของมันนะตรงนี้นะครับเข้าไปดูปุ๊บผมก็จะเห็นตรงนี้นะครับ MOU is now ready for cross chain the app นะครับก็คือมันสามารถทำ the app นะครับแล้วสามารถใช้ด้วยกันได้กับ blocknet ด้วยนะของโปรโตคอลอะไรไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับรู้แต่ว่ามันสามารถ the app สามารถ cross chain ได้ละนะครับก็คือDApp ของ MUE นะครับสามารถใช้เป็น DApp ของ Ethereum ได้ด้วยนะครับคือสามารถ communicate หรือว่าสื่อสารข้อมูลหากันได้นั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ไม่รู้ว่าจะปั๊มตอนไหนนะครับผมขายไปแล้วแหละไม่ค่อยสนใจนะครับบาง DA ข่าวพวกนี้นะแม่งหลอกชิบหายเลยนะครับไม่รู้ใช้จริงมันอาจจะใช้ได้จริงแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวที่มันจะปั๊มตลอดเวลานะตั้งแต่วันที่15แล้วเพิ่งวันที่20เพิ่งปั๊มเองจริงแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่11แล้วเห็นปะตั้งแต่วันที่11แล้วดูดีว่าปั๊มจริงเปล่าตั้งแต่วันที่11วันไหน11 14 3 2 11นี่ไม่มีปั๊มอะไรเลยไม่ปั๊มอะไรเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะสำหรับ Monetary Unit นะครับก็มีทีมด้วยนะครับพวกนี้มีทีมจริงเห็นหน้านะครับรู้ชื่อนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะ track ได้นะพวกนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะถ้าไม่มีนี่ก็ยากหน่อยนะครับอันนี้มีก็ถือว่าโอเคนะนะครับดู about สิAbout ไม่มีอะไรโอ้นะครับ in progress project นะครับก็ทำโปรเจกต์หลายอย่างนะครับต่อไปก็ทำเป็นพอร์ตัลขายของด้วยล่ะเนี่ย earn reward เนี่ยนี่คือซื้อขายนะครับ go shopping reward point ก็คือมาเก็บคะแนนสะสมนะครับ multi currency web wallet นะครับก็ web staking facility นะครับคือเป็นเว็บวอลเล็ตแล้วก็สเต็กได้ด้วยนะครับสเต็กให้ด้วยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ to sell direct for multiple fiat currency แล้วก็ขายได้ USD อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับออนไลน์เกมมิ่งนะครับทำโดเมนเนม forex trading นะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็อีกหน้านะกว่าพวกนี้จะเสร็จนะครับที่มันต้องบอกว่าโปรเจกต์ไหนมันเสร็จแล้วน่าจะดีกว่าด้วยนะครับน่าจะดีกว่านะโอเคนะครับหลังจากนี้ก็ไปหาเก็บของกันเรานะครับเก็บของวันนี้นะครับผมก็จะพาไปเหมือนเดิมนะครับมีอะไรมั่งนะครับวันนี้มี3ตัวนะครับก็คือ lead generation
แพลตฟอร์มนะครับก็คือ NeedX นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสาย Telegram นะครับ Telegram มันง่ายดีนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับ Telegram สาย Telegram โอเค receive นะครับได้มา8 60นะครับประมาณนั้นแหละกดสตาร์ทไปโอ้โหช้าเว้ยโอ้โหช้าช้าจัดประหยัดจริงบางครั้ง Telegram มันช้าไงไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันอาจจะเยอะแล้วมั้งคนเยอะหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มานะเนี่ยไม่เป็นไรเอาอันต่อไปแล้วกันไม่น่าเชื่อว่าช้าขนาดนี้ไม่เป็นไรต่อไปนะครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับสมาร์ทแมชนะครับตัวนี้เป็นคล้ายแบบอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ใส่ ETH Wallet ไปนะครับใส่ ETH Wallet ไปนะครับโอ้คงมีละนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดาวน์โหลด Telegram ด้วยอันนี้ต้องใส่มือถือด้วยนะงงเหมือนกันมีต้องใส่มือถือด้วยโอเค Receive Verify Code มา Slide to Complete Jigsaw มาโอเคมาละเอ้ย118171118171 submit โอเคได้ละนะครับนะครับจอย Telegram โอเคเยี่ยมโอ้จะกลับไปได้ไหมเนี่ยที่เดิมจอยก่อนโอเคกลับไปจอยละ git airdrop by sending the code below to the Telegram โอเค copy ได้นะครับเข้า Telegram ใหม่สิ Telegram ของมันสมาร์ทแมชไปทับไปโอเคโอ้โหมีหมื่นกว่าเมมเบอร์แล้วนะคิดอนาเตอร์ดอปบายแชร์ลิงก์เดอะลิงก์บีโลบายลิงก์บีโลก็ปีแชร์เดอะลิงก์แชร์ลิงก์ข้างล่างโอเคเยี่ยมอย่าอ่านก่อนมันพูดว่าอะไรวะแปลกฮะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกด copy ไหมถึงจะได้บ้าจริงโอเคโอ้ไม่รู้เรื่องนะครับสุดท้ายไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะครับคงได้แหละไม่ต้องรีบนะครับไม่ได้ก็มากดตรงลิงก์ผมแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ใช่ลิงก์จริงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสมันซีเรียสอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นลิงก์นี้เปล่าthe link was copy successfully เจอละลิงก์อยู่ตรงนี้โอเคเยี่ยมโอเคเรียบร้อยลิงก์ได้มั้ยตรงมั้ยตรงมั้ยโอเคถูกต้องโอเคได้ลิงก์แล้วนะครับก็เป็นลิงก์นี้นะครับตัวนี้ทำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเป็น swap อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไร match อินเทอร์เน็ตนะนั่นเองนะครับก็คือต่อไปนะครับในแอปนะครับเราสามารถแชร์อินเทอร์เน็ตให้คนอื่นได้นะครับเป็น Mesh Network นะเขาเรียกนะครับ Mesh Network โอเคเมื่อกี้ LeadX นะครับก็น่าจะได้แล้วล่ะนะเพราะมันขึ้นแล้วเมื่อกี้สตาร์ไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหม Joy อันนี้นะครับ Telegram Group by Joy ต่อไปนะครับแล้วก็ Submit your email นะครับแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมสตาร์ไปแล้วโอเค have you joy yes นะครับกด yes ไป joy แล้วนะครับนะ joy แล้วนะครับ yes joy เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเดี๋ยวมันตอบกลับมานะครับว่าอะไรสักอย่างเรามันบอกว่าถามเราอีเมลเราก็ใส่อีเมลไปนะเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงก่อนนะครับสุดท้ายนะครับก็คือ p08 นะครับอันนี้นะครับผมโหเข้าไปดูเว็บมันแบบทึ่งหน้าทึ่งมากเลย
มันทำเกี่ยวกับ Deep Sea Hunting นะครับไปดูโคตรขำแบบเอ้ยผมไปดูเอ้ยมีงี้ด้วยนะครับก็คือมันทำเกี่ยวกับการล่าสมบัติใต้ทะเลนะครับนั่นเองครับใช้บล็อกเชนนะครับงงอยู่นะ400 years ago, moving precious cargo was no easy task. Tall ships sailed the high seas from the New World to the Old, carrying gold, silver, and other rare gems worth billions. Mother Nature wasn't always easy to get along with. These heavy ships were no match for the raging storms, causing many to sink to the bottom of the seas. Lives were lost, and so were the treasures. That is, until now.Welcome to คือไม่ต้องแล้วคือมันบอกว่าตรงเนี้ยคือมันทำเกี่ยวกับให้อันนี้ละอันหนึ่งนะครับต่อก่อนมันทำเกี่ยวกับว่ามันทำเกี่ยวกับว่าก็คือมันจะให้คนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนะครับไปหาข้อมูลนะเกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับสภาพอากาศในอดีตนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็มาพอยต์นะครับเพื่อที่มันจะเป็นข้อมูลว่าเฮ้ยตรงไหนน่าจะมีเรือนะครับล่มอยู่นะครับจะได้ไปหานะครับซึ่งมันก็มีเร็วๆนี้นะครับที่เพิ่งล่มไปแถวสเปนหรือว่าแถวอะไรสักอย่างนะครับมันเป็นชื่อสเปนอะไรนั่นแหละแล้วเขาบอกว่ามีทองอยู่ใต้ทะเลลึกประมาณ80ตันนะครับคือผมก็แบบแม่เจ้าของจริงหรือเปล่าเหอะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วมันก็ไปขุดนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับสำหรับ PO 8นี้นะครับก็ Community Asian Airdrop นะครับทุกคนจะได้พันหนึ่งนะครับพันหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าเยอะนะแต่ผมชอบนะแบบนี้ได้ตั้งพันหนึ่งนะครับไปจอยเอเชียนด้วยก็จอยเหมือนกันไอ้พวกนี้ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับกว่า Airdrop จะมาก็นั่นแหละนู่นนะครับใช้เวลาสักประมาณสิงหาอะไรเงี้ยนะครับ follow นะครับแล้วก็ retweet last post นะครับไปผมใส่ที่อยู่อีเมลก่อนโอเค Telegram นะครับโอเค Twitter ผมใส่อะไรโอเคแป๊บนึงอะไรวะเนี่ยมันต้องกด continue ด้วยเฮ้ยคืออะไรเฮ้ยแปลกแล้วเฮ้ยแม่งโกงว่ะเข้า Twitter ไม่ได้ชีวิตแล้วผมจะไปทำอะไรได้ในแบบเนี้ยอย่างนี้ก็มีโอเคลองอีกรอบนึงนะครับถ้าไม่ได้ผมก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันเดี๋ยวเข้าในอื่นก็ได้วะใน explorer ดิทำไมเข้าไม่ได้ฟูมงงกับชีวิตใช่หรือเปล่าเหอะโอเคใช่ follow แล้วก็ retweet ตัวสุดท้ายนะครับ retweet last post นะครับไป retweet ไป retweet last post โอเคไปเข้าไปของเราcopy link to tweet โอเคเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับ retweet โอเคต่อไปก็ไปลิงก์ Facebook นะครับกดไลค์นะครับเหมือนเดิม0โอเค ETH Explorer โอเคไลค์นะครับไลค์แล้วก็ไปหาเฟซนี้นะครับโอเคต้องพูดอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อน Like and Share the last post ต้องแชร์ last post ด้วยวะเนี่ยแชร์ last post ก็ได้ใน last post ของมึงนี่ตาใจนี้เป็น last post นะนี่แหละถูกละ13นะครับตอน10โมงแชร์ไปเถอะโอ้โหแชร์ 4,000 กว่าเลยเว้ยแชร์ไปโอ้มโอ้เดี๋ยวมึงตกใจนะครับผมมีหลายอย่างนะครับอะไรวะกดตรงไหนวะกดตรงนี้นะครับกรอบไปนะครับเข
เข้าตรงนี้นะครับอ้าวเทเลกรามโอเคแป๊บนึง ETH Wallet โอเค ETH Wallet What is your link to your Facebook account โอเคปัญหาเขาของผมนี่หว่าตอนนี้ได้การเลยโอเคครบครับโอ้อันนี้ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเอ้ยมันบอกให้ใส่ว่าใครเป็นรีเฟอร์ไม่ใส่ของตัวเองได้ไงวะเออที่เมื่อกี้อันล่างสุดต้องใส่ชื่อผมนะ เอาเถอะครับไม่ต้องซีเรียสกับมันนะครับไปหา lead x ต่อเรา lead rex นะครับไปเอามันใช้คำว่าอะไรวะอ๋อไม่ใช่โอเค that's correct what's your email okay. ช้าจริงๆนะครับปุ่มดูสิกว่ามันจะตอบกลับมาใช้เวลากี่นาที1นาทีนะครับโอเคใจเย็นนะครับได้ใจเย็นนะครับโอเคตรงนี้ลบไปนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนเหลืออะไรอีกสมาร์ทตัวนี้มันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูรอบหนึ่งนะครับ deep sea huntingDeep Sea Hunting เนี่ยเป็นอะไรวะเอ้าเมื่อกี้ผมเอาเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ให้ใหม่นะครับดาวน์โหลด Smash App Tutorial นะครับไปดูนะครับนี่แหละนะมันเป็นประมาณนี้แหละนะครับเกตเนียวแบบคลาวบาบลาบลานะครับโอ้ SMT โอ้ใช้ได้นะผมว่าไม่เร็วนะครับโอ้โหโอ้ดูดีมากนะครับดูดีมากนะใช้ได้หลายอย่างโอเคลองทำเป็นข้อมูลสักหน่อยนะครับตรงนี้ regeneration ผมไม่ได้ทำเลยนะครับมันไม่เสร็จโอเคต่อไปใส่ Telegram นะครับปุ่มไม่ใช่โอเค ETH Spawner โอเคปุ่มเหมือนเดิมนะไม่แตกต่างมากปั๊มดีจังเลยตรงนี้โอเคอันนึงผมกำลังทำอะไรโอเคน่าจะได้แล้วแหละโอเคเดี๋ยวมันจะให้ลิงก์ Defer ผมมาละนะเดี๋ยวผมก็ไปใส่ส่วนลิงก์เมื่อกี้เดี๋ยวผมดู History ก่อนเมื่อกี้ลืมนิตตอรี่โอเคนี่จะละวิวฟอร์มนะตรงนี้ต้องใช้วิวฟอร์มปุ่มโอเคมาละครับเดี๋ยวผมกดไปให้เมื่อกี้เหมือนไป copy ผิดตัวหลุมทับไปนะครับโอเคมาแล้วล่ะ lead โอเคมาละนะครับก็ได้ลิงก์รีเฟอร์มาละของผมครับ copy link โอเคเยี่ยมมากบาลานซ์โอเคเยี่ยมนะครับเอ้ยของผมมันเหมือนกับไอ้นี่เลยว่ะเห็นปะ32819007เหมือนเดทติ้งแอปเลยนะเออไว้ก็ใส่มันใช้บริการตัวเดียวกันแหละนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะเวิร์กอันนี้ครบหมดแล้วแหละนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมเกียรติสันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมได้กำไรตัวไหนนะผมก็จะมารีวิวตัวนั้นแหละนะครับมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะให้เพื่อนๆนะครับได้ดูนะครับเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะครับ StoreJ นะครับเดี๋ยวกำลังละเดี๋ยวรอ 15% ครับไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับ Tron ก็ 9% ละนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้50นะตอนจะได้น่าจะปั๊มแล้วมันมีข่าวช่วงปลายเดือนจะมีอะไรสักอย่างปล่อยออกมานี่แหละครับลืมละก็รอดูนะครับถ้าในอีก 6-7 วันมันไม่ปั๊มนะผมก็จะขายละนะครับไม่รอละนะครับกลัวดิ่งนะดิ่งนรกนี่เซ็งเลยนะครับโอเคขอบคุณมากเพื่อนๆนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้ากับผมกิติสันเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ